Impressionism ศิลปะลัทธิประทับใจ Modern Art ศิลปะสมัยใหม่เริ่มต้นขึ้นตอนปลายคริสตศตวรรษที่18ในประเทศฝรั่งเศสสืบเนื่องจากความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านศิลปะอย่างขนาดใหญ่ทั้งรูปแบบและจุดประสงค์ศิลปะสมัยใหม่เนี่ยนะครับก็มีหลายลัทธิมากมายเลยทีเดียววันนี้นะครับเราก็จะพาทุกๆคนไปพบกับลัทธิลัทธิหนึ่งที่มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยนะครับนั่นก็คือลัทธิ Impressionism หรือลัทธิประทับใจจะว่าไปนะครับลัทธินี้จะมีความแปลกใหม่หรือว่าจะมีความน่าสนใจยังไงเนี่ยไปติดตามกันเลยนะครับImpressionism ศิลปะลัทธิประทับใจลัทธิ Impression เนี่ยนะครับเริ่มต้นในประเทศฝรั่งเศสในคริสตศตวรรษที่19โดยกลุ่มของศิลปินที่ให้ความสนใจในเรื่องของแสงสีในธรรมชาติศิลปินผู้นำลัทธิ Impression นี้ก็คือ Monet หรือ Claude Monet คำว่า Impressionism เนี่ยนะครับมีจุดเริ่มต้นมาจากภาพวาดของ Monet ที่มีชื่อว่า Impression Sunriseซึ่งแสดงในงานนิทรรศการร่วมกับศิลปินคนอื่นๆมากมายที่กรุงปารีสเมื่อวันที่15เมษายนปี1874ผลงานของศิลปินกลุ่มนี้นะครับมีความแปลกใหม่ต่างไปจากศิลปะแบบดั้งเดิมจึงกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางและก็รุนแรงกันอย่างมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าการแสดงภาพครั้งนี้เนี่ยถูกย้ำจนไม่เหลือชิ้นดีกันเลยทีเดียวนะครับWow. นักวิจารณ์นามว่าหลุยส์เลอควัวนะครับเขาได้เขียนบทวิจารณ์แบบเจ็บๆแสบๆลงในหนังสือพิมพ์ Richard Ivory โดยเน้นการโจมตีไปที่ภาพวาดโดยจิตรกรที่ไม่มีชื่อเสียงในขนาดนั้นและได้ตั้งชื่อบทความนั้นว่าการแสดงภาพวาดของจิตรกรลัทธิประทับใจเลอควัวเขาได้ประกาศว่าภาพวาดที่มีชื่อว่า Impression Sunrise ของโมเน่เนี่ยอย่างมากสุดเป็นได้กับภาพร่างแบบลวกๆตัวนั้นแหละจะให้เรียกว่าเป็นผลงานที่สมบูรณ์แบบนี่ก็อย่าหวังมันเลยพูดแบบนี้นะผมว่าเอาไม้มาตีหน้ากันยังเจ็บน้อยกว่าเลยนะครับนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้ผู้คนเรียกศิลปินเหล่านี้ว่า Impressionism นั่นเองครับซึ่งถ้าหากพิจารณาในเชิงวิวัฒนาการนะครับเราก็จะพบว่าศิลปกรรมแบบ Impressionism เนี่ยได้มีวิวัฒนาการมาจากศิลปกรรมลัทธิ Neo Classic Romantic Realism และก็พัฒนากลายเป็นศิลปกรรมลัทธิ Impressionism ในที่สุดครับซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากความเบื่อหน่ายของศิลปินครับเบื่อหน่ายกับสิ่งที่มันซ้ำซากจำเจมีกฎเกณฑ์ยุ่งยากไม่มีอิสระไม่มีการท้าทายสติปัญญาอย่างศิลปะลัทธิ Neo Classic ลัทธิเรียลลิสต์นะครับซึ่งจะสร้างผลงานอยู่ภายใต้กรอบเกณฑ์ทางความงามความสมบูรณ์เพียงเท่านั้นศิลปินก็เบื่อจึงลุกกันขึ้นมาสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆที่ไม่จำเจไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆอีกต่อไปศิลปินแหกกฎกลุ่มนี้เนี่ยนะครับมีวิธีการวาดภาพที่ไม่เหมือนเมื่อก่อนครับเขาจะวาดภาพจากความรู้สึกสิ่งที่ตาเห็นในแวบแรกใช้กลวิธีป้ายสีโดยที่ไม่เกลี่ยนิยมวาดภาพโดยการแต้มสีเป็นจุดๆลงบนผืนผ้าใบนะครับอีกทั้งใช้วิธีปัดผู้กันแบบรวดเร็วพูดแบบบ้านๆก็เคลียร์นั่นแหละครับเนื่องจากต้องการความฉับไวในการบันทึกครับแสงสีบรรยากาศขนาดนั้นก็ต้องถูกต้องไปด้วยนะครับจึงต้องใช้เทคนิคการระบายสีอย่างรวดเร็วฉับพลันจนเกิดรอยแปรงขึ้นอย่างชัดเจนและที่สำคัญนะครับก็จะมักวาดภาพกลางแจ้งมากกว่าในห้องสตูดิโอด้วยนะครับเพื่อที่จะลอกเลียนแสงที่แปรเปลี่ยนอยู่เสมอในมุมมองต่างๆนะครับสำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือจะไม่เน้นเรื่องราวที่เขียนนะครับเขาจะเขียนรูปอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำลำคลองทะเลฝูงชนหมอกควันภูเขาไก่กาอาราเล่ต่างๆนานาของเขาไปนั่นแหละครับสำคัญอีกอย่างนึงเหมือนกันนะครับให้คุณค่าของศิลปะที่อารมณ์และความประทับใจที่เกิดขึ้นในขณะนั้นครับมากกว่ารายละเอียดของภาพนั่นเองครับเอาละครับ
เราก็พอจะรู้กันแล้วนะครับว่าที่ไปที่มาของลัทธิ Impressionism หรือลัทธิประทับใจเนี่ยมีที่ไปที่มายังไงนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปในครั้งนี้นะครับก็มีคำถามเล็กๆน้อยๆนะครับที่อยากจะฝากให้ทุกคนได้คิดนะครับคำถามนั้นจะเป็นอะไรนะครับไปดูคำถามกันเลยครับ